ครับก็จุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณหน้าทางขึ้นวัดถ้ำขาวปูนนะครับจุดนี้นะจะติดกับแม่น้ำแควนะครับด้านล่างนี้นะจะเป็นแม่น้ำแควนะครับส่วนตรงนี้นะจะเป็นองค์พระสังฆจายนะครับนี่นะตรงนี้จะเป็นองค์พระสังฆจายที่จะอยู่ด้านหน้าที่จะขึ้นไปวัดเขาถ้ำขาวปูนนะครับทั่วทีนะครับนี่นะก็จะตรงไปนี่นะครับจุดนี้จะเป็นบริเวณจุดด้านหน้าติดกับแม่น้ำนะครับก็เวลาแพที่พานักท่องเที่ยวล่องมาตามแม่น้ำนะครับก็จะมาขึ้นอยู่จุดนี้นะครับนี่นะเห็นด้านล่างนู่นนะครับจะมีแพอยู่นะครับนี่นะจะบริเวณจุดนี้นะจะค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวครับจะมีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับนี่นะจะค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวนะครับจากจุดนี้นะจะมีการเปิดเพลงเอโทรฝั่งนู้นนะครับก็ในช่วงนี้นะก็จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับจะมีตั้งแต่วันที่23นะครับ23พฤศจิกาถึงวันที่6นะครับ6ธันวาคมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เนี่ยเสียงดังเอ็ดอยู่นู่นนะครับก็ผมพามาชมบรรยากาศตรงนี้นะครับจุดนี้นะจะสวยทีเดียวนะครับสวยมากทีเดียวนะฮะนี่นะครับก็ผมพยายามให้ดูชัดๆนะครับก็ด้านล่างนู้นนะฮะจะไกลๆตรงนู้นนะจะมีเรือกำลังลากมาด้วยนะครับลมจะค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาชมแพตอนลากขึ้นมาดีกว่านะครับนี่นะจะมีเรือลากแพมาแบบนี้นะครับกำลังจะเห็นนะครับก็แพที่มานะส่วนใหญ่จะเป็นแพเทคนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่นะครับนี่นะก็จะเห็นอยู่บนนี้นะฮะจะเป็นภาพวิวที่สวยนะครับจะมีเรือลากแพผ่านมานะครับนี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโปรแกรมของสำหรับแพที่ล่องมาแถบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาแวะที่วัดนี้นะครับนี่นะส่วนลำนี้นะแพลำนี้นะจะเป็นแพสำหรับคล้ายๆกับโรงแรมแพครอบครัวนะครับแพพักธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นเรือเทคนะครับเปิดเพลงเสียงลั่นมาเลยนะครับนี่นะสำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ชอบความสนุกสนานแบบนี้นะครับ
สามารถเช่าแพกันได้นะครับดูนะคือตอนนี้มันยังไม่มีแสงสีนะครับก็เลยเปิดเพลงเสียงดังค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ใช่นะครับนี่นะก็เป็นจุดนี้นะเป็นจุดที่สามารถชมได้นะครับจะสวยเลยทีเดียวนะครับครับก็นี่นะเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะครับใครอยากจะเที่ยวลักษณะแบบนี้นะครับก็เดินได้นะครับกาญจนบุรีนะครับครับก็โอเคนะครับสำหรับจุดนี้นะครับ